ขอต้อนรับเข้าสู่ทับข่าวเที่ยงอัญชลีไพลีลักษ์ค่ะวิเทียนมุตตามระครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมนะคะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะหลายพักวันนี้ประชุมกันนะคะคึกคักตั้งแต่ตอนเช้าเลยละค่ะเดี๋ยวเรามีรายงานสดจากพักพลังประชารัฐนะคะคือชื่อเนี่ยพลังประชารัฐคือแปลว่ารวมกันถูกไหมฮะรวมพลังประชาชนและรัฐบาลรวมพลังกันแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยการรวมจะไม่เกิดขึ้นนะคะแตกเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่เป็นฝักเป็นฝ่ายกระทั่งที่เรียกว่าเกิดวาทะทางการเมืองที่ร้อนแรงมากตั้งแต่ในประวัติศาสตร์กูไม่กลัวมึงคำนี้แรงสุดแล้วกูลาออก คือถ้ามึงทะเลาะ กันไม่เลิกกูขอลาออกทะเลาะกันนะกูงอนกูลาออกโถลุงลุงป้อมแบบวันนี้ลุงป้อมพร้อมแล้วจะยืนยันแล้วที่หน้าตึกที่หน้าตึกที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ทำเนียบคึกคักมากด้านตึกของนายกรัฐมนตรีนายกฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมไปสกอตแลนด์เพื่อที่จะไปประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ climate change ใช่ไหมคะและอีกด้านหนึ่งที่ตึกหนึ่งเนี่ยลุงป้อมเจอสื่อมวลชนแล้วบอกแล้วว่าการเดินจะเดินหน้าจัดการประชุมที่พรรคพลังประชารัฐต่อไปทำไมก็เพราะว่ามีคนถามว่ามันแตกกันขนาดนี้จะประชุมต่อไปหรือบอกฮะไม่เราจะเดินหน้าประชุมต่อไปล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่ลุงป้อมปล่อยวาทกรรมอันนี้จากการประชุมเมื่อวานนี้ใช่ป่ะเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมกันนอกรอบที่เรียกไปใช่ไหมคะเรียกทุกคนไปประชุมที่มูลนิธิป่าลอยต่อไม่แล้วไม่พูดถึงเรื่อง climate change กันบ้างเลยเหรอคะ ไม่ปลูกป่าไม่รักษาธรรมชาติไม่สิ่งแวดล้อมกันเลยแบ็คพิงค์ยังพูดเลยนะ ใช่แล้วสถานที่ประชุมก็เป็นมูลนิธิป่าลอยต่อ ต้องสร้างป่าต้องเชื่อมรอยต่อระหว่างป่า ให้เป็นผืนเดียวกันทั้งประเทศป่าลั่นป่าลั่นปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยผลออกมาแล้วนะคะได้ผอ.พรรคก็คือคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีหมอสุรพงษ์นี้ก็อยู่หวนกลับคืนสู่วงการการเมืองอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่มีชีวิตลุ่มๆดอนๆโลดโผนเหมือนกันนะคะเคยอยู่ในคุกหนึ่งปีปกว่ามั้งฮะใช่ครับใช่ใชนะฮะจากกรณีจากเรื่องที่อยู่ ICT นั่นแหละนะฮะทีนี้คุณหมอสุรพงษ์เนี่ยตอนนี้กลับมาเป็นผอ.พรรคเพื่อไทยแล้วประกาศบนเวทีสารเจตนารมณ์ไทยรักไทยครับคือจุดแรกที่เขาเริ่มต้นเลยนะคะแล้วสารเจตนารมณ์ผนึกไทยรักไทยกับพลังประชาชนสร้างฝันพัฒนาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อไทยบอกใบนี้จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ซึ่งมาจากคนในตระกูลชินวัตรนะคะอันนี้รอดูกันต่อไปสำหรับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีการประชุมใหญ่แต่สำหรับของพรรคลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 11:35 ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าวันนี้มีการประชุมพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมโดยปฏิเสธจะตอบคำถามว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะปรับโครงสร้างหรือไม่ซึ่งพอนักข่าวถามว่าจะเปลี่ยนไหมฮะจะปรับโครงสร้างไหมครับลุงป้อมเดินหนีเลยเดินหนีไปเลยทันทีเลยไม่พูดไม่จาเลยเดินหนีไปเลยส่วนทางด้านของทางด้านของแกนนำหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะแกนนำที่เป็น6รัฐมนตรีมีใครบ้างมีสุริยะมีสมศักดิ์มีสุชาติมีชัยวุฒินะคะแล้วก็มีอนุชานาคาสายอันนี้มีอีกคนนึงคือใครสันติพร้อมพัฒน์อ๋อเราลืมทุกทีเลยเนาะรัฐมนตรีช่วยคลังเราลืม6รัฐมนตรีเนี่ยค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าชอบวิ่งไปฟ้องนายกรัฐมนตรีอยู่เรื่อยๆวิ่งไปฟ้องนายกนะคะเหมือนเด็กเลยเนาะข่าวการเมืองบ้านเราเหมือนเด็กคือวิ่งไปฟ้อง6คนนี้ชอบวิ่งไปฟ้องก็เลยทำให้6คนนี้มองหน้าธรรมนัสไม่ติดธรรมนัสเองก็วิ่งไปหาธรรมนัสก็ตาโตวิ่งไปหาลุงป้อมเลยแหละไม่ได้วิ่งอ่ะคือเกี่ยวแขนซ้ายขวาของลุงป้อมเป็นเงาเป็นเงาตามตัวก็เลยทำให้เกิดความแตกแยกอันนี้เป็นกลุ่มก่อตั้งเลยนะคะและจะไม่เอาธรรมนัสเป็นที่มาที่ลุงป้อมบอกว่าพวกคุณไปฟังความข้างเดียวกันถ้าไม่เอาธรรมนัสแล้วจะเอาอะไรจะเอาใครพวกคุณฟังความข้างเดียวกันถ้าไม่เอาธรรมนัสแล้วจะเอาใครเขาทำงานได้เขาหมายถึงธรรมนัสทำงานเพื่อพรรคแล้วใครจะทำคนอื่นก็เป็นคู่กรณีของเขาถ้าอยากไม่เลิกทะเลาะกันกูลาออกใครอยากมาเป็นก็มาเป็นเลยอันนี้ลุงป้อมกล่าว
นะคะลุงป้อมกล่าวกลับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมวงแตกไหมฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนคงอึ้งอ่ะเพราะว่าถ้าแบบจะบอกว่าลาออกเพื่อให้เลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทุกคนคงดีใจแต่การพูดอย่างนี้นี่คือการบอกว่าลาออกเพื่อเอาตัวเองเนี่ยแลกกับคุณธรรมนัสหรือเพื่อเอาตัวเองปกป้องคุณธรรมนัสทุกคนก็อึ้งเลยเพราะว่าทุกคนคิดว่าถ้าลาออกแล้วเคลียร์ล้างไพ่กันใหม่เลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่คงจะดีแต่ว่าโทนเสียงมันไม่ใช่เขาทำงานได้เขานี่ธรรมนัสหรือว่าตาโตอะธรรมนัส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 ใช่ไหมตาโตลุงป้อมคงไม่กล้าเอาตัวเป็นประกันวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะคือตอนแรกเลยตอนเช้าเลยก่อนที่ลุงป้อมจะเดินมาบอกว่าจะมีการประชุมต่อไปนะคะลุงป้อมตอนเช้าเลยเนี่ยเจอนักข่าวแล้วก็นักข่าวถามอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะพอถามย้ำว่าประชุมหรือเปล่าก็บอกประชุมสิประชุมต่อไปตอนนี้ประชุมเรื่องอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปประชุมต่อมีเสียงลุงป้อมมาฟังเสียงหน่อยค่ะแล้วลุงป้อมเอาละพี่เข็มอยู่ตรงนั้นเจอพี่เข็มนี่เอาแล้วพี่เข็มช่องสามพี่เข็มช่องสามใช่เจอพี่เข็มแล้วลุงป้อมเจอพี่เข็มแล้วลุงป้อมเดินหนีเร็ว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 ยายอย่าไปคุยอย่าไปคุยเร็วไม่ได้เดินได้แค่นี้เร็วเดินเร็วเร็วเร็วขึ้นไปขึ้นบันไดไปพี่เข็มอย่าตามนะพี่เข็มตามแล้วเสร็จคือทั้งหันมาเจอพี่เข็มเนี่ยเสร็จเลยค่ะแต่ก็ขากลับมีเสร็จค่ะเสร็จขากลับก็บอกว่ามีการประชุมต่อไปส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปจะวันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะจะมีการประชุมระดับผู้นำแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่13วันนี้เป็นอาเซียนอินเดียนะคะซึ่งนายกอ่ะก่อนไปประชุมก็ไปฉีดเข็มบูสเตอร์โดสค่ะซึ่งเป็นเข็มที่3นายกได้ฉีดแอสตราแล้วก็ไฟเซอร์ซึ่งนายกก็บอกว่าก็ดีไม่มีอะไรที่จะต้องฉีดเพราะว่าต้องไปต่างประเทศจึงต้องฉีดวัคซีนผู้นำทุกคนก็ได้รับการฉีดวัคซีนบราซิลไปไหมอ่ะถ้าบราซิลไม่ฉีด ฉีดบราซิลไม่ฉีดแต่ไป นะคะไม่ไปมั้งคราวนี้ไม่ไปกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าผู้ที่รับแอสตราสองเข็มเนี่ยจะได้รับไฟเซอร์เข็ม3ในเดือนพ.ย.นี้เป็นต้นไปฉีดแล้วใช่ครับคือถ้าเกิดใครรับแอสตราสองเข็มแล้วเนี่ยครบ6เดือนเขาก็จะเริ่มให้ฉีดไฟเซอร์แล้วฉีดอีกแล้วเหรอกระตุ้นกันทุก6เดือนจริงเหรอไม่เอาละใครเอาเถอะฉันไม่ไหวละฉันออกกำลังกายดีกว่าและเช้าวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ฉีดบูสเตอร์เข็มที่3ไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไล่เลียงมาว่านายกฉีดแอสตราเข็มแรกเนี่ยเมื่อ16มีนาคมจำได้ไหมคะเข็มที่1หมอยงฉีดให้เข็มที่2ปลัดกระทรวงฉีดให้เมื่อ24พฤษภาคมการบูสเตอร์เข็มนี้ก็เพราะว่าจะไปกลาสโกสกอตแลนด์นะคะนายกจะไปวันที่31กลับถึงไทยวันที่3ถือว่าเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ปิดประเทศและเราก็จะเปิดประเทศ1พ.ย.ด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็พูดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปบูสเตอร์โดสด้วยไฟเซอร์แล้วก็พูดถึงว่าวันนี้บูสออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอาไปฟังเสียงคุณอนุทินพูดค่ะมอบให้ท่าน40วินาทีเป็นหมอค่ะนายกมีอาการอะไรยังไงไหมคะดีครับไม่มีค่ะไม่มีฉีดตามกำหนดตามวาระที่คุณจะต้องฉีดเพราะว่าท่านจะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะแล้วท่านก็ต้องเดินทางทั่วประเทศด้วยก็แล้วก็ท่านฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแรกเพราะฉะนั้นก็รอ6เดือนพอดีก็รับเข็ม3นะครับถือว่าเป็นคนแรกนะคะที่ฉีดแอสตรา2เข็มแล้วก็ฉีดไฟเซอร์เข็ม3คนแรกนะน่าจะยกเว้นพวกบุคลากรทางการแพทย์คนแรกเพราะว่ามันจะมีบุคลากรทางการแพทย์ไงที่เป็นคนแรกที่ฉีดแอสตราแล้วก็ไฟเซอร์ใช่ไหมคะบุคลากรทางการแพทย์ในฉีด SV ไฟเซอร์ SV ต้องรีบฉีดเร็วใช่ใช่แอสตราไฟเซอร์นั้นน่าจะตอนหลังมาแล้วเนาะอันนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูของพรรคพลังประชารัฐกันก่อนนะคะว่าในการประชุมกรรมการบริหารพรรคเนี่ยรวมถึงส.ส.พลังประชารัฐเนี่ยจากรายงานเนี่ยเขาว่าจะมีประมาณ120คนที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะแล้วก็ลุงป้อมนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ล่ะค่ะเขาก็เปิดเวทีให้กรรมการบริหารพรรคกับพวกบรรดาส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เพื่อเคลียร์ใจกันว่าใครมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรที่จะอยากพูดคุยกันเปิดอกกันเนี่ยก็ให้มาพูดกันมีส.ส.หลายคนเปิดใจกล้าพูดบางคนไม่กล้าพูดก็เขียนใส่กระดาษส่งถึงหัวหน้าพรรคอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะคะซึ่งตอนนั้นยังใช้ที่รัฐสภาครับอันนี้รัฐสภาคืออันนี้ตลกอย่างนึงนะคะท่านผู้ชมหัวเราะได้นะคะกดอีโมจิหัวเราะมาได้ไหมคะได้ครับใน Facebook กดหัวเราะได้1คือให้พูดครับสสหลายคนเปิดใจกล้าพูดบางคนไม่กล้าพูดเขียนใส่กระดาษส่งถึงหัวหน้าพรรคอันนี้ตลกไหมคะเป็นสสไม่กล้าพูดแล้วถ้าเป็นสสไม่กล้าพูดมันจะมีมันทำไมคือลุงป้อมบอกว่าถ้าใครอยากจะเขียนให้เขียนมาเราไม่ต้องลงชื่อด้วยนะคือลุงป้อมไม่ต้องการจะรู้ชื่อขอความเห็นให้เขียนมาให้ด้วยถ้าพรรคการเมืองมันเป็นอย่างนี้จะมีพรรคการเมืองอย่างนี้ไปทำไมถูกไหมใช่เพราะสสมีหน้าที่ต้องพูดเออมันต้องพูดพูดตั้งแต่ในพรรคถึงในสภาใช่พูดกับพี่น้องประชาชนครับถ้าเรื่องแบบนี้ยังไม่กล้าอย่ามาเป็นสสครับมันเป็นความกล้าหาญแรกเลยนะของสสที่ต้องพูดเขาถึงบอกสภาเนี่ยเป็นเรื่องของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีของมนุษย์ที่พูดกันไม่ต่อยกันไม่ด่าทอกันถูกไหมฮะแล้วเขาบอกมีระยะเวลาในการพูดแค่ไหนก็แค่นั้นเขาเปิดเวทีให้พูดแล้วไม่พูดแล้วเขียนใส่กระดาษแล้วไม่ลงชื่อส่งถึงหัวหน้าพรรคอันนั้นคือในบัตรสนเทศอันนั้นเขาเรียกว่าคนที่มันไม่กล้าแรงข่าวเข้าใจป่ะอันนี้ตลกอันนี้พังนี่ตลกมากถ้ามีสสแบบนี้หลายๆคนในหลายๆพรรคบ้านเมืองมันจะไม่เจริญและฉันว่าปัจจุบันนี้มันมีอย่างนี้หลายคนฝังตัวอยู่ในหลายพรรคมันถึงไม่เจริญไงพรรคไม่เจริญสภาไม่เจริญบ้านเมืองไม่เจริญเธอเอาละเอาเรื่องพลังประชารัฐต่อไปนะเขาบอกเรื่องที่คุยกันน่ะมีทั้งเรื่องการไม่ช่วยสนับสนุนเงินในการลงพื้นที่ทางที่มีการเบิกงบไปแล้วแต่เงินมาไม่ถึงตัวสสเมื่อไหร่ก็ตามที่สสพูดเรื่องเงินนะขอให้รู้เลยก็เหมือนพระพูดเรื่องเงินในบาทอ่ะเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องต้องพูดมันก็ออกมาพูดนี่พูดเรื่องเงินสนับสนุนในการลงพื้นที่แล้วก็เรื่องการทำโพสำรวจทำให้เกิดความแตกแยกอันนี้ก็เรื่องจริงเรื่องเจ๊ป้าบ่อสื่อกินอิ่มนอนหลับหรือจะทำอะไรไปทำโพแล้วก็บอกคนนั้นสอบตกที่สอบตกคนใหม่ไปลงอันนี้เกิดความแตกแยกซึ่งเรื่องโพเนี่ยในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาพูดกันนานพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามีการเบิกงบไป300ล้านบาทและพลเอกประวิตรยืนยันในที่ประชุมว่าไม่ได้สั่งให้ทำโพแล้วเบิกงบจริงหรือเปล่า300ล้านบาทจากนั้นก็มีกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเป็นคนพูดเปิดเรื่องการเมืองขึ้นมาว่าในการประชุมสภาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีเนี่ยมีการล็อบบี้ส.ส.ให้ล้มนายกในสภาให้ล้มพรรคพลังประชารัฐมีการพูดกันถึงประเด็นว่าเขากวาดเขาเป็นระดมคะแนนเสียงว่าให้ล้มนายกประยุทธ์ในสภาใช่ครับคนที่เป็นบัญชีชื่อแรกชื่อเดียวเนี่ยนะของพลังประชารัฐแล้วมันจะล้มเขาและที่ได้มาเนี่ยได้มาพบพลเอกประยุทธ์นะไม่ใช่ได้มาเพราะตัวเองเลยนะแต่จะไปล้มเขาเนี่ยพังนี่มันบ้องนะพังนี้นี่บ้องมากเขาบอกมีการล็อบบี้ส.ส.ให้ล้มนายกในสภาจนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีช่วย2คนถูกปลดก็คือธรรมนัสกับตาโตแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาไปจนถึงวันนี้ถึงต้องมีการมานั่งคุยกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยเรื่องปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการทำงานของรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าต้องปรับโครงสร้างพลังประชารัฐใหม่เพื่อให้พลังประชารัฐกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันเพราะนายกเนี่ยคือหัวหอกที่ทำให้เกิดพลังประชารัฐจนเป็นเหตุทำให้ธรรมนัสที่นั่งติดกันเนี่ยขอชี้แจงนั่งติดกับใครอ่ะนั่งติดกับลุงป้อมครับในขาต้องนั่งติดกับหัวหน้าพรรคอยู่แล้วทุกพรรคอ่ะทุกพรรคครับเพราะถือเป็นความสำคัญอันดับ2เลยความสำคัญอันดับ2นั่งติดกับลุงป้อมเอาไม่มีในพลอีกคนหนึ่งมาขั้นใช่ไหมก็ขอชี้แจงว่าเหตุผลเมื่อฟังดูแล้วข้างๆคู่ๆฟังไม่ขึ้นเรื่องนี้ทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปดุเดือดบรรยากาศในมูลนิธิที่ป่าลอยต่อที่ไม่ปลูกต้นไม้เลยเนี่ยนะคะมันตึงเครียดมากเขาผูกใจเจ็บกันเธอเขาไม่ปลูกต้นไม้ทั้งนี้เนี่ยพลเอกประวิตรก็พูดการที่ประชุมว่าขอให้ทุกคนอย่าเอาความขัดแย้งส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวมาทำให้พรรคพลังประชารัฐเกิดความแตกแยกขอให้ยึดประโยชน์ของพรรคและประชาชนประเทศชาติมาเป็นหลักหลังจากนี้ขอให้ทุกคนสร้างความรักสามัคคีเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐเป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนยอมรับและไว้วางใจได้ต่อไปถ้ายังทะเลาะกันไม่เลิกพลเอกประยุทธ์เลยบอกว่ากูจะลาออกและเลิกเล่นการเมืองใครอยากมาเป็นก็มาเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปตั้งพรรคใหม่ก็ไปตั้งไปไม่เอาแล้วทุกคนเลยช็อกกิ้งทิ้งนิ่งไปเลยกูลาออกใครอยากมาเป็นก็มาเป็นกูไม่เป็นแล้ว
พลเอกประยุทธ์จะไปตั้งพรรคใหม่ก็ไปตั้งพรรคกูเลิกเล่นการเมืองแล้วทุกคนเลยช็อกกิ้งพิงหยุดหมดเลยแล้วก็เลยทำให้เกิดการคาดกันว่าวันนี้เนี่ยการประชุมเนี่ยพลกลุ่มฐานอำนาจเดิมน่ะก็จะคงเดิมต่อไปเพราะว่าพลเอกประวิตรชอบอย่างนี้จะเอาอย่างนี้จะต้องให้เป็นอย่างนี้เรามีหมวดมวยหมวยเราพร้อมมาหมวยรายงานสดพร้อมมั้ยยังใช่มั้ยทีนี้เรามาเช็คดูขุมกำลังกรรมการบริหารใครอยู่กับใครบ้างใครอยู่กับใครฐานเสียงของธรรมนัสเนี่ยนะคะธรรมนัสก็อยู่กับพลเอกประวิตรถูกมั้ยฮะอันนี้เป็นกลุ่มนึงธรรมนัสกับพลเอกประวิตรโอ้โหนี่ใครทำกราฟิกวะ ขุมกำลังแต่เล็กสิ่งที่อยู่ข้างลุงป้อมว่าขุมกำลังเหรอ อันนั้นน้อยมากเลยนะโอ้แต่น้อยมากแต่เขามีหลายๆอย่างคับแก้วคับกระป๋องเลยนะครับอ๋อแต่ปิ๊ดนางว่างั้นเถอะ ใครมีใครบ้างก็มีนฤมลมีบุญสิงห์วิรัตไพบูลย์ไผ่ลิกสัมพันธ์มายุโซสุชาติอุตสาหะรงบุญสวยขวัญอัตกรแล้วก็ธรรมนัสแล้วก็พลเอกประวิตร11คนครับส่วนทางด้านที่หนุนพลเอกประยุทธ์นั้นมี15ก็มีรัฐมนตรีหมดเลยค่ะสันติพร้อมพัฒน์สุริยะสมศักดิ์อนุชานาคาสรวุฒิเนื่องจำนงสุพลฟองงามนิโรธสุนทรเลขาประภาพรอัศวะเหมชัยวุฒนาคมานุสรอิทธิพลคุณปลื้มสุชาติชมกลิ่นยงยุทธสุวรรณบุตรจักรพันธ์พรนิมิตสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรลักษณ์สมเกียรติวันเพียรฝั่งทีมซ้ายมือนั้นทีมลุงตู่อีกทีมนึงทีมลุงป้อมนะคะเขาบอกว่ากรรมการบริหารพรรค9คนเซ็นใบลาออกและทั้งหมดใบลาออกทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ชัยวุฒนาคมานุสรคุณชัยวุฒิถือไว้อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารพรรค5คนไม่ได้ส่งหนังสือลาออกเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในพรรคโทรเบรกใบลาออกในที่สุด5คนยังไม่ยื่นก็มีจักรพันธ์พรนิมิตสุรสิทธิ์ยงยุทธประภาพรรงวันนี้บ่ายนี้จะได้รู้กันละค่ะดูดิเรื่องจะออกไม่ออกอ่ะมันยังแย่ยักยันอ่ะอันนี้เกมมันคล้ายๆตอนที่จะล้ม4กุมารจำได้ไหมฟองที่ต้องรวบรวมคนเราให้ได้เกินครึ่งหนึ่งคือเกิน11คนให้ได้12คนแต่เที่ยวนี้เผอิญข้างลุงตู่เยอะก็จริงแต่ใจไม่กล้าพอจะเซ็นถึง12คนก็คือเซ็นแค่9คือถ้าเซ็น12ปุ๊บเนี่ยบิ๊กป้อมจะบอกกูลาออกเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลุดไปโดยอัตโนมัติทั้งชดเลยไม่คนในโลกออนไลน์บอกว่าพี่ปอมไปบอกให้ลุงตู่พูดว่ากูลาออกรับรองทุกคนยิ่งกว่าช็อคยิ่งพิงไม่ใช่ทุกพักตบมือหมดเลยพี่แนะนำอย่างนี้ได้ไงอ่ะพี่มาจากไหนถ้าลุงตู่ประกาศที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบว่ากูลาออกนี่เธอทุกพักนี่ตบมือหมดเลยนะพอตบมือเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องบินเลยขึ้นรถเลยลงพื้นที่ทันทีใช่ทุกคนแห่ลงพื้นที่ทันทีที่ประกาศว่ากูลาออกแล้วทุกไฟที่มุ่งหน้าสู่ดูไบจะเต็มหมดทันทีเออจริงอันนี้ตลกดีเนาะสุชาติค่ะเอาละไปที่แอดสามสุชาติไปที่แอดสี่แอดสามกับสี่นะมาลุงป้อมก่อนนะลุงป้อมก่อนมาแล้วนะคะลุงป้อมบอกว่าไม่ต้องกลัววันนี้ยังมีการประชุมพักเหมือนเดิมไม่กลัวค่ะลุงค่ะอย่ารู้ทั้งเราเนี่ยกลัวพักลุงประชุมมากเลยประเทศชาตินี่ยังไงเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ตอบคำถามใดๆอันนี้เป็นตอนลงนะคะตอนลงเมื่อกี้ตอนขึ้นตอนขึ้นไม่พูดเลยอันนี้ตอนลงไปดูลุงป้อมตอนลงค่ะท่านคะในเรื่องของการประชุมเป็นยังไงบ้างคะตกลงวันนี้มีประชุมไหมครับวันนี้มีประชุมพักพลังประชารัฐไหมคะประชุมไหมคะมีนะครับเวลาเดิมนะครับมีปัญหาทุกอย่างจะจบใช่ไหมคะท่านคุณแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมว่าครับไหมคะท่านหรือว่าเหมือนปรับโครงสร้างไหมคะหรือยังคงเดิมคะคุณพิมพ์ระดาที่อยู่ใน Facebook นะฮะบอกว่าลุงป้อมเนี่ยคือคนอื่นน่ะโดนป้ายยาลุงป้อมมาโดนป้ายแป้งลุงป้อมโดนป้ายแป้งจนงงเลยนี่มันแป้งเสกโดนแป้งเสกส่วนทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้เป็นตัวแปรสำคัญใช่ครับเพราะว่าตอนแรกทำท่าทำทีว่าจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคกับหัวหน้าพรรคที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาใช่มั้ยฮะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นประวิตรธรรมนัสนะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็น1ใน6รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวว่ามีอะไรก็วิ่งไปไทยคู่ฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ถูกกันเลยกับคุณธรรมนัสคุณสุชาติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่าบ่ายเนี้ยเขาจะไม่มีการประชุมกรรมการบริหารเพราะว่าเขาตกลงกันไม่ได้เขาเลยยื้อเวลาออกไปแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่า
จะมีการขณะนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่เพราะตัวคุณสุชาติยังไม่ได้รับการติดต่อเฮ้ยนี่มันตลกอ่ะท่านผู้ชมคะนี่มันตลกมากเลยนะคะคุณสุชาติบอกยังไม่ได้รับการติดต่อเลยเป็นรัฐมนตรีแรงงานนะมีผลงานมากมายในยุคโควิดนี้เลยนะต้องยอมรับเลยว่าถ้าไม่ได้แกเป็นรัฐมนตรีแรงงานเที่ยวนี้เนี่ยเละเลยนะเรื่องมาตรา33อ่ะนะแล้วแกเป็นคนสางออกมาได้ดีมากแล้วแกก็ช่วยเหลือเฟื่องไฟเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานเยอะมากเลยนะคะประกันตนเนี่ยได้ฉีดกันเยอะมากทีนี้เนี่ยจะยังไม่มีการปรับโครงสร้างพลังประชารัฐหรือมีการปรับโครงสร้างพลังประชารัฐเอายังไงจะปรับหรือไม่ปรับรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าเรื่องนี้อยู่กับที่พลเอกประวิตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหลักพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะเป็นเสียงเดียวในกรรมการบริหารพรรคแต่ถ้าได้รับเชิญเข้าประชุมก็ต้องไปในนามกรรมการบริหารพรรคเพื่อหารือกันซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เชิญเปล่าแปลกหากได้รับเชิญแปลว่าอะไรนี่ข่าวนี้มาตอน 11:35 นาทีซึ่งแกเพิ่งให้สัมภาษณ์เสร็จเมื่อสักครู่นี้ทีนี้นักข่าวถามว่ากรรมการบริหารพรรคที่เป็นรัฐมนตรีบางส่วนยอมรับว่าได้เซ็นใบลาออกแล้วจะมีผลอย่างไรไปฟังเสียงคุณสุชาติค่ะเราก็ยอมรับว่าเราเตรียมไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ยื่นถือว่าเราเตรียมไว้แล้วถ้าเกิดคุยกันแล้วถ้าเกิดเราตัวเราเองเราต้องยอมรับว่าถ้าเราบริหารพรรคหรือไปแนวทางที่ไม่ตรงกันเราจะไปปางเขาได้ยังไงเราเสียงข้างน้อยถือว่าเราก็ต้องพิจารณาตัวเองตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเสียงสะท้อนที่เราส่งสัญญาณไปหรือในการที่เราให้เหตุและผลไปมันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองบ้างมีประโยชน์ต่อพรรคการเมืองสถาบันการเมืองของพรรคประชารัฐเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของกรรมการพรรคอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคารพการตัดสินใจของท่านหัวหน้าผมบอกผมเรียนตลอดว่าท่านหัวหน้าคือส่วนรวมจิตใจของพวกเราทุกคนทั้งสสร้อยกว่าคนเป็นพรรคการเมืองเดียวที่พรรคที่ตั้งมาใหม่ต้องมีสสร้อยกว่าคนไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายนะเรื่องยากมากอ๋อมันเป็นเรื่องปกติท่านสังเกตหลายพรรคเหมือนกันหลายพรรคตั้งแต่พรรคใหญ่ๆตั้งแต่อดีตมาเลยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องปกติปรับสมดุลของการเมืองปรับความสมดุลของสถานการณ์บ้านเมืองมันเรื่องปกตินะครับเป็นการปรับสมดุลค่ะคุณสุชาติบอกว่าครั้งแรกที่มีการคุยกันเนี่ยหาแนวทางที่ทำให้อะไรดีขึ้นต้องยอมรับว่าเตรียมเอาไว้แต่ยังไม่ได้ยื่นคุยกันว่าตัวเราเองต้องยอมรับก่อนว่าถ้าบริหารพรรคเป็นไปในแนวทางที่ไม่ตรงกันเราจะไปขวางเขาได้อย่างไรเพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยเราต้องพิจารณาตัวเองในตรงจุดนั้นแต่ถ้าเสียงสะท้อนที่เราให้เหตุผลไปมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและมีประโยชน์ต่อพรรคที่จะเป็นสถาบันการเมืองต่อไปก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กรรมการบริหารพรรคอย่างดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคอย่างที่ย้ำมาตลอดหัวหน้าพรรคคือศูนย์รวมจิตใจของเราทุกคนและของส.ส.มากกว่า100ชีวิตพลังประชารัฐก็เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ตั้งขึ้นมาใหม่และมีส.ส.มากกว่า100คนไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนต่อไปจะทำงานในพรรคร่วมกันได้หรือไม่และรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าขณะนี้พรรคใหญ่ๆที่มีมาในอดีตก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันถือเป็นเรื่องปกติต้องมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารใหม่ๆเข้ามาโดยตลอดเป็นการปรับสมดุลทางการเมืองเป็นการปรับสมดุลตามสถานการณ์บ้านเมืองถือเป็นเรื่องปกติวันนี้เราอาจได้คนดีที่เหมาะสมมากับสถานการณ์บ้านเมืองแต่วันหน้าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมันอาจไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องปกติทีนี้มาถามว่า6รัฐมนตรีที่ขับเคลื่อนที่มีการปรับโครงสร้างพรรคในคราวนี้หากปรับไม่สำเร็จจะอยู่ต่อไปกันอย่างไรไปฟังคุณสุชาติค่ะฟังแล้วคิดของท่านแต่ละคนเราก็คิดในมุมของแต่ละคนผมก็คิดว่าผมก็เป็นหนึ่งในเสียงของกรรมการหมายพรรคหนึ่งเสียงเราก็ถ้าเราเป็นแล้วเราไม่สามารถพูดหรือในการที่จะออกเสนอแนวคิดได้เราก็ไม่ควรที่จะเป็นถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นเราก็เสนอแนวคิดแล้วเกิดแนวคิดเราไม่ได้หยิบออกมาปรับสมดุลบ้างหรือเราอาจจะคิดไม่ตรงกับเสียงข้างมากเราอาจจะอยู่แล้วเราไม่สบายใจหรือเราขวางความคิดของคนอื่นแล้วเราพิจารณาตัวเราเองเราก็ต้องรู้ผู้ชายพอแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราเสนอแนวคิดมันไม่เสนอเพื่อตัวเรามันเสนอเพื่อให้พรรคเติบโตหรือให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองแข็งแรงแล้วก็ทำให้ท่านหัวหน้าพรรคมีความสง่างามนะทำอะไรให้ปรับสมดุลให้กับสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ถ้าได้ข่าวพรรคการเมืองใหญ่พรรคนึงก็มีการประชุมถือว่าเขาก็มีการปรับใช่ไหมฮะเขาก็ปรับของเขามาเรื่อยนะเราเองก็เป็นพรรคใหญ่พอๆกันเราก็ต้องมีการที่จะปรับในการที่จะสมดุลสู้กันคือ
คุณสุชาติบอกว่าแนวคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวเองคิดว่าเป็นหนึ่งในเสียงกรรมการบริหารถ้าเราเป็นแล้วพูดได้เสนอแนวคิดได้เราก็เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ควรจะเป็นแต่ถ้าเสนอแนวคิดแล้วไม่ถูกหยิบมาปรับสมดุลหรืออาจคิดไม่ตรงกับเสียงข้างมากอยู่ไปแล้วไม่สบายใจหรือไปขวางความคิดคนอื่นเราต้องพิจารณาตัวเองแต่การเสนอแนวคิดไม่ได้เสนอเพื่อตัวเองเป็นการเสนอเพื่อต้องการให้พรรคเติบโตแข็งแรงสง่างามนี่คือระหว่างบรรทัดระหว่างบรรทัดทั้งนี้หากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาพรรคยังอยู่ในตำแหน่งล่ะ6รัฐมนตรีจะทำงานร่วมกับพลังประชารัฐต่อไปได้หรือไม่คุณสุชาติตอบว่าแน่นอนอ๋อแน่นอนมันคงต้องแยกประเด็นนี่ครับอันนั้นของกรรมการผ่านพักอันนี้เพื่อทำงานเพื่อรับใช้แผ่นดินรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองนั่นคนละอย่างนะครับแต่ผมประชุมเหมือนกันไปต่อด้วยกันได้ไหมคือสถานการณ์การเลือกตั้งเลยตั้งปีกว่านะครับมันจะไม่ใช่วันนี้แต่เราคิดว่าถ้าเราปรับสมดุลปรับอะไรได้เร็วขึ้นมันก็จะทำให้ความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองของพรรคพลังประชารัฐแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เราก็ต้องว่าตรงนั้นหยุดไว้แล้วต้องมาเราทำงานอยู่สองขาพออันนี้มันก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละครั้งแต่ละคราวที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าพักเป็นพักที่ตั้งมาใหม่ทุกคนอยู่กันเพราะมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับพักอื่นพักเรายึดที่ตัวหลักหัวหน้าพักอื่นเขาก็มีสาขามีหัวหน้าภาครองภาคต่างๆนี่พักมันก็ต้องค่อยๆปรับเพื่อสมดุลในการที่พร้อมเพราะเราวันนี้เราผมบอกแล้วว่าการเมืองมัน4ปีสมัยเด็กตอนนี้มันผ่าน2ปีมาแล้วมันก็เหมือนกับเราอยู่บนยอดดอยแล้วค่อยๆเดินลงดอยมาแล้วมันก็อยู่พร้อมที่เราจะต้องเตรียมตัวแค่นั้นเองบ่ายนี้รู้แล้วค่ะส่วนทางด้านคุณธรรมนัสนะคะก็ยืนยันว่าต่อให้ไม่มีตำแหน่งใดๆเหมือนก่อนเข้ามาในวงจรการเมืองก็จะอุทิศตนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เหมือนตามที่ตั้งใจไว้ไม่เปลี่ยนแปลงพอมาจากครอบครัวชาวนาเป็นลูกชาวนายากจนต่อสู้ชีวิตมาจนถึงวันนี้ฐานะความเป็นอยู่พอดีขึ้นไม่ขัดสนแล้วจึงเข้าใจดีว่าความลำบากของคนจนเป็นอย่างไรคิดถึงแต่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ใช่คนมีวาทศิลป์ขอให้ประชาชนดูที่ผลงานความทุ่มเทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งและให้สิ่งนั้นเป็นคำพูดแทนตนขอบพระคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านก็แสดงว่าถ้าเขียนแบบนี้คือเป็นต่อนะคะส่วนทางด้านคุณวิรัตเนี่ยแกนนำกลุ่มสามชออะไรอ่ะสามช่วยอ๋อสามช่วยช่วยสันติเอ้าเขายังอยู่ด้วยกันอีกเหรอ เขาไม่อยู่แล้วนะเขาไปอยู่กลุ่ม6รัฐมนตรีแล้วนะอันเนี้ยคือเขาให้สัมภาษณ์อะนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะคือคุณธรรมนัสเมื่อวานเนี้ยในการประชุมเนี่ยแกบอกว่าในการประชุมเนี่ยนะคะก็คุณธรรมนัสเนี่ยได้พูดได้คุยเคลียร์ใจที่ฉันฟังในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand อ่ะนะเขาบอกได้พูดกันเคลียร์กันไม่มีอะไรกันทุกคนเข้าใจกันดีแล้วนะคะไม่หวาดระแวงอะไรกันแล้วทีนี้แกก็ถามถึงเรื่องว่าการที่ไปคือเวลาอ่านของคุณวิรัตน์นี่ยากเว้ย คือเอาเยอะเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะคะแกบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลวันนี้มาสุ่มเสี่ยงต่อพรบพรรคการเมืองซึ่งในการประชุมวิปก็ย้ายมาหลายแห่งคือที่ย้ายที่ประชุมอ่ะนะฮะสภาบ้างทำเนียบบ้างห้องที่ทำเนียบสะดวกตอนแรกจะไปใช้วันที่1พย.แต่ติดหลายอย่างส่วนบุคลากรที่จะไปประชุมไม่ว่าเรื่องรถเรื่องบัตรเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันติดเลยไม่ได้ไปประชุมก็มีไม่มีนัยยะอะไรไม่ต้องระแวงเมื่อถามว่านายกต้องการเปลี่ยนตัวเลขาธรรมนัสเพราะหวาดระแวงและระแวงคุณวิรัตด้วยใช่ไหมเลยย้ายที่ประชุมวิปมาทำเนียบมันเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะคะใช่ไหมคุณวิรัตบอกว่าก็ขอให้ดูหลายๆช่องที่ออกไปก็ทิศทางนั้นไปถามชัยวุฒนาคมานุสรซึ่งเป็นวิปรัฐบาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกันเลยต้องประสานความขัดแย้งทั้งหมดคือให้ไปถามคุณชัยวุฒิคือคุณดนัยเนี่ยถามคุณวิรัตเนี่ยหลายคำถามแกโยนให้คุณชัยวุฒิคืออย่างมีนัยยะวิทยเยนถ้าเกิดใครถามพี่บอกไปถามวิทยเยนถามวิทยเยนถามวิทยมันมีนัยยะถูกไหมมันต้องคือต้องมีอะไรกันระหว่างชัยวุฒิกับวิรัตถูกไหมฮะเขาบอกว่าเขาเป็นวิปตัวคุณวิรัตเนี่ยเป็นวิปจะต้องเป็นฝ่ายประสานงานและมีหน้าที่
ในส่วนของการพาสมาชิกทำกฎหมายบ้านเมืองกระทู้กระชุมสภาคือทำงานในสภาทีนี้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคุณประวิตรเนี่ยพลเอกประวิตรเรียกผู้ใหญ่ในพรรคไปกินข้าวต้มหมูเคลียร์อะไรบางเรื่องใช่หรือไม่การเมืองวันชามข้าวต้มหมูนะคะ คุณวิรัตบอกว่าไม่ได้ไปร่วมคิดว่าทำงานตอนกลางวันให้เสร็จก็ดูข่าวเหมือนกันเมื่อถามว่าสรุปว่ารอบข้าวต้มหมูเนี่ยได้อยู่หรือไม่คุณวิรัตบอกว่าไม่ได้อยู่ตอนบ่ายอยู่ตลอดตอนเช้าที่กินข้าวต้มหมูเนี่ยไม่อยู่ให้ไปถามชัยวุฒิถ้าบอกถามชัยวุฒิว่าชัยวุฒิกินข้าวต้มหมูหรือเปล่า ทีนี้ถามว่าชัยวุฒิกับธรรมนัสปะทะกันเนี่ยเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องเรียกว่าให้จบในห้องดีที่สุดถ้าขยายความต่อไปเนี่ยมันไม่ดีมันยาวเมื่อวานนี้เขาบอกเขาจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีเขาก็ดีใจนี่มาถามว่าจบอย่างไรธรรมนัสอยู่หรือไปเขาบอกให้รอดูตอนบ่ายนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องของคุณวิรัตคือคุณวิรัตเนี่ยจะตอบคุณดนัยเนี่ยแบบอ้อมแอมแต่เมื่อวานเนี่ยที่น่าสนใจคือที่พูดถึงเรื่องแจกกระดาษเนี่ยนะครับเพราะว่ามีนักข่าวถามคุณวิรัตว่าไอเดียที่แจกกระดาษให้สอบถามกันเนี่ยเป็นไอเดียใครคุณวิรัตบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเป็นคนแจกกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการคงไม่ถามเองหรอกแล้วที่สำคัญก็คือว่าที่บอกให้เขียนแล้วไม่ต้องลงชื่อให้เขียนแล้วไม่ต้องลงชื่อที่สำคัญให้เขียนด้วยว่าอยากได้ชื่อใครเป็นหัวหน้าพรรคอยากได้ชื่อใครเป็นเลขาธิการพรรคตลกนะตลกนะคำตอบออกมาเนี่ยแน่นอนว่าคนที่บอกให้กรอกเนี่ยคือคุณประวิตรคือบิ๊กป้อมลุงป้อมเพราะหัวหน้าพรรคก็เลยออกมาเป็นทุกคนเนี่ย120คนที่ประชุมกันเมื่อวานเนี่ยเขียนหัวหน้าพรรคคือลุงป้อมหมดเลยอันดับเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนเลขาธิการพรรคเนี่ยกระดาษกับดินสอเนี่ยมันอยู่ที่โต๊ะนะแล้วโต๊ะอยู่ที่ไหน อยู่หน้าห้องอยู่มูลที่อยู่หน้าลุงป้อมนะอยู่มูลที่ป่าลอยต่อจะไปเขียนชื่อใครอ่ะเขียนชื่ออื่นอาจจะออกจากมูลที่ไม่ได้ไปเขียนชื่อใครแต่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนนี้ได้อันดับหนึ่งเนี่ยนะพี่ปองก็คือธรรมนัสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าส.ส.120คนเนี่ยเขียนชื่อธรรมนัสอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยกลายเป็นอนุชานาคาใสซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคนที่แล้วก่อนที่จะเปลี่ยนค่ะก็อันนี้คือสาเหตุที่บอกคุณวิรัตบอกว่าแล้วข้าวต้มหมูมีใครไปกินบ้างข้าวต้มหมูสอบผ่านคนที่ไปได้มีโอกาสไปกินข้าวต้มหมูคือคนที่ไม่เอาคุณธรรมนัสนะครับคือคุยกันก่อนตอนเช้าหกรัฐมนตรีเอากลุ่มหกรัฐมนตรีเนี่ยมาคุยกับพลเอกประวิตรเหรอคุยกับพลเอกประวิตรจริงๆอายุมากแล้วกินหมูไม่ได้นะคอเลสเตอรอลตายกินจะเคี่ยวหมูทิ้งกินแต่ข้าวต้มกินก็ต้มไปคุณสุชาติบอกว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชานะคะส่วนมาฟังคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสุชาติเนี่ยคือเราก็ฟังไปแล้วเมื่อกี้ยาวๆว่าคือแกก็ตั้งใจอ่ะที่จะนำเสนอแนวทางเพื่อปฏิรูปพรรคนะคะเพื่อให้พรรคเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นสถาบันคือพรรคเพิ่งสร้างใหม่ได้มาไกลขนาดนี้ถือว่าดีแล้วอะไรที่มันขัดใจกันอยู่ก็เคลียร์ใจกันซะและแกก็แบบแกถึงว่าไม่มีอะไรแต่ยังไม่ได้รับการเชิญให้ไปประชุมเลยฝ่ายนี้ยังประชุมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมาฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยพูดตอนเช้าคุณสมศักดิ์เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคจำได้ไหมคะทุกครั้งที่พรรคพลังประชารัฐมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญคือแปรขนาดที่ว่าคือจะเผาเมืองแปลก็ได้อะนะคือแปลขนาดที่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือสมศักดิ์คุณสมศักดิ์กับลุงป้อมเนี่ยคล้ายกันโยนทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยคุณสมศักดิ์เคยร้องไห้จำได้ไหมคะไม่ได้หนังใจร้องไห้เลยร้องไห้เลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะคะเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐบอกว่าวันนี้คือแกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าบ่ายนี้มันจะทำได้ไหมบ่ายนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมส่วนที่มีรายงานว่าเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมกันดุเดือดมากเนี่ยเป็นอย่างไรเอาไปฟังคุณสมศักดิ์เล่าค่ะผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพราะว่าผมไปทำธุระที่อื่นเลยไม่ได้เข้าที่ประชุมจากข่าวจากกระแสที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือการทำงานของรัฐบาลอย่างไรที่เกิดปัญหาจะไปรอดไหมคะแบบนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้านานไปกว่านี้ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งถ้าบอกว่ายังไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผมไม่แน่ใจตอนแรกก็แจ้งว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานมีการพูดคุยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเข้าดูจากข่าวนะแต่ว่าการประชุมที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยจะประชุมต่อหรือไม่ทราบเดี๋ยวคงทราบตอนที่สายมี2คนแล้วนะคะ คุณสุชาติชมกลิ่น1คุณสมศักดิ์เทพสุทิน2ที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าเขาประชุมกันเมื่อวานเนี่ยจบแล้ว ถูกไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ่ายนี้ก็ไม่ต้องประชุมกันอีกแล้วใช่ไหมเป็นอย่างเดิมแบบเดิมไง
คือประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยประชุมกันแล้วทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วเขียนใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วก็คือโครงสร้างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะฉะนั้นบ่ายนี้ก็ไม่จําเป็นต้องประชุมอะไรแล้วถูกมั้ยคะอย่างไรก็ตามในสถานการณ์พักเวลานี้เนี่ยจะทำยังไงต่อไปเมื่อดูในสถานการณ์การเมืองเอาไปฟังคุณสมศักดิ์พูดค่ะมันคงตอบสั้นๆง่ายๆไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องมันคงต้องใช้เวลาในการที่จะพูดคุยแก้ปัญหากันนะคงใช้เวลาแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งอะไรต่างๆของพรรคแต่ละพรรคที่เขาดำเนินการมันก็โดยปกติแล้วเนี่ยสภาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีที่3ปีที่4เขาก็เตรียมพร้อมกันอย่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรแปลกนะถ้าเราอยู่ในการเมืองก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นปกติมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนะฮะมันก็แล้วแต่กรณีอันนี้ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ส่วนตัวเห็นด้วยไหมคะกับการที่ร้อยเอกธรรมนัสยังคงนั่งเลขาธิการต่อไปส่วนตัวก็คงไม่พูดอะไรนะไม่พูดเพราะว่าเราขับเคลื่อนไม่เหมือนทำนองว่าขับเคลื่อนให้เปลี่ยนตัวเลขามาตลอดนะคะอันนี้ส่วนตัวคิดยังไงอะคะเพราะกระแสข่าวตอนนี้เหมือนร้อยเอกธรรมนัสยังคงอยู่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้อันนี้นะครับถ้าปรับไม่สำเร็จหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณว่าคุณจะอยู่ยังไงกันต่อไปไม่ทราบไม่ทราบหรือถ้าก็ยังไม่ทราบไม่ทราบคุณทัศนีใน Facebook เขียนมานะคะบอกว่าข้าวต้มหมูไม่มีแป้งนะพี่ปอกคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งนะเป็นน้ำแปรเป็นน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลในที่สุดนะคะข้าวต้มหมูเอาละค่ะเราไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้นั้นอีลุงตุงนางมากเลยคุณสุพรทิพย์เทพจันตาทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะอยู่กลางพรรคพลังประชารัฐเลยนะเธอระวังล่ะพูดดีๆไปที่คุณสุพรทิพย์ค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่พรรคพลังประชารัฐขณะนี้กองทัพสื่อมวลชนนะคะเกาะติดความเคลื่อนไหวในการประชุมกรรมการบริหารพรรคกันอย่างคึกคักค่ะโดยก่อนหน้านี้ช่วงเช้านะคะมีข่าวลือหนาหูว่าอาจมีการยกเลิกการประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้ก็เป็นได้แต่ล่าสุดพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรครวมถึงนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็ได้มีการยืนยันแล้วค่ะว่าวันนี้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคตามเดิมค่ะค่ะตามที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคได้ออกหนังสือเชิญกรรมการบริหารพรรคเพื่อนัดประชุมในวันนี้นะคะเวลา 12:30 น.หลังมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2564นะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะประกอบกับฝ่ายทะเบียนก็มีเรื่องการจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบและล่าสุดพลเอกประวิตรยืนยันว่ามีการประชุมในวันนี้เช่นเดิมกลบกระแสข่าวลือที่ว่าอาจมีการยกเลิกค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐมนตรีกลุ่มสามมิตรและรัฐมนตรีที่สนับสนุนการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เขียนหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นถึงหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งทุกคนต้องการอยากที่จะให้เกิดการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคเพื่อให้การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาและสนับสนุนการทำงานของพลเอกประยุทธ์ให้ราบรื่นค่ะโดยมีทั้งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยคาดว่ารัฐมนตรีทั้ง7คนนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้ก็เป็นได้เนื่องจากว่าติดภารกิจที่กระทรวงค่ะขณะที่ล่าสุดนายวิรัตรัตนเศรษฐ์นะคะหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก็ยืนยันว่าวันนี้มีการประชุมแน่นอนส่วนกระแสข่าวที่ว่ากรรมการบริหารพรรคหลายคนไม่เข้าร่วมประชุมนั้นเชื่อว่าจะไม่กระทบเพราะหากมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็สามารถมีมติได้และเชื่อว่าฝั่งร้อยเอกธรรมนัสมีเสียงเพียงพอที่จะยังคงบริหารโครงสร้างเดิมส่วนการพูดคุยในที่ประชุมส.ส.พรรคเมื่อวานนี้นะคะกับพลเอกประวิตรที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะพลเอกประวิตรส่งภาษากายให้นายวิรัตได้ทราบนะคะว่ายังคงสนับสนุนร้อยเอกธรรมนัสเช่นเดิมค่ะนายวิรัตยังยืนยันค่ะว่าภายในพรรคนั้นไม่มีปัญหาอะไร7รัฐมนตรีที่เขียนใบลาออกไว้แล้วก็ยังคงทำงานต่อไปได้ในพรรคพลังประชารัฐซึ่งยังคงต้องรักกลมเกลียวกัน
ส่วนที่ทำให้เกิดความเรียบร้อยในพักนั้นมาจากที่ว่าพลเอกประวิตรขู่ในที่ประชุมนะคะว่าจะลาออกด้วยหรือไม่นั้นนายวิรัตก็บอกว่าเมื่อถึงสถานการณ์ถึงที่สุดแล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายวิรัตกันค่ะเมื่อวานที่ท่านหัวหน้าพักก็สรุปออกมาก็คือว่าคือความขัดแย้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปขยายอย่างวันนี้ถ้าเผื่อถามผมก็ตอบว่าไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเมื่อวานที่การพูดคุยนี่คือไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขาพักก็คงที่คงเดิมทุกอย่างประมาณนั้นน่ะคือผลสำรวจเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบชัดเจนก็ยังไม่ได้ถามคนที่เก็บไว้แล้วก็ท่านเอาไปดูหรือยังแล้วเป็นอย่างไรออกมาเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบครับผมคิดว่าคงไม่มีอะไรกังวลมากเพราะว่าในส่วนทางพรรคในส่วนทางสภาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะกังวลอะไรครับสบายใจได้นะไม่น่ามีอะไรเนาะขอบคุณครับครับรักกันแน่นเหนียวเหมือนเกลียวเชือกเลยเมื่อวานค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าว่าการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคเป็นหลักค่ะตนเป็นแค่เสียงเดียวในกรรมการบริหารพรรคยังพูดอะไรไม่ได้นะคะแต่หากได้รับเชิญเข้าประชุมก็จะไปโดยนายสุชาติยอมรับว่าได้เซ็นใบลาออกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าบริหารพรรคไปในแนวทางที่ไม่ตรงกันจะไปขวางเขาได้อย่างไรเพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยนะคะต้องพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเสียงสะท้อนที่ได้ให้เหตุผลไปมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและมีประโยชน์ต่อพรรคพลังประชารัฐที่จะเป็นสถาบันการเมืองก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคอย่างดีที่สุดแล้วแต่ทั้งนี้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะส่วนต่อไปการจะทำงานในพรรคร่วมกันได้หรือไม่หากร้อยเอกธรรมนัสยังคงนั่งเป็นเลขาธิการพรรค 6-7 รัฐมนตรีที่ได้เขียนใบลาออกที่อาจจะทำงานกันลำบากนั้นก็แยกกันคนละประเด็นส่วนกรรมการบริหารพรรคก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติบ้านเมืองในรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนละอย่างกันนะคะสถานการณ์การเลือกตั้งก็เหลือเวลาอีกปีกว่ายังไม่ใช่วันนี้แต่ถ้าปรับสมดุลให้เกิดความเข้มแข็งของพรรคการเมืองให้เป็นพรรคที่เข้มแข็งได้มากขึ้นก็สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้นะคะซึ่งต้องติดตามนะคะว่าการประชุมกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐในวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่จากการที่ได้พูดคุยในกรรมการบริหารพรรคหลายคนก็มีเสียงสะท้อนมาว่าอาจจะยังคงไม่ปรับโครงสร้างพรรคนะคะยังคงดำเนินการโครงสร้างพรรคเดิมในการที่จะให้พรรคพลังประชารัฐเดินหน้าต่อไปซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในผลการแถลงข่าวจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะสุพรทิพย์เทพจันตานะคะซึ่งอยู่กลางพรรคพลังประชารัฐเลยนะคะว่าจะมีการประชุมไหมมีการประชุมแต่ว่ายังคงแบบรูปแบบเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปถึงไหนทะเลาะกันแต่กลับมาประสานรอยร้าวมีคนบอกให้ทำป้ายไฟแป้งออกไปเฟซบุ๊กนี่นักอ่านเฟซบุ๊กสิเธอสนุกดีน่าจะมีอีกฝ่ายทำแป้งสู้ๆทำป้ายไฟแล้วเขาบอกว่าลุงตู่ไปอยู่ไทยพักดีแล้วกันไปอยู่อันนี้หลายคนเลยนะคะคอการเมืองในเฟซบุ๊กนี่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญค่ะว่าทีนี้ประเด็นชนวนความแตกร้าวที่ยังไม่ได้แตกหักหักกันไหมฮะตอนนี้ร้าวอยู่ชนวนความแตกร้าวของพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันมีพัฒนาการเป็นอย่างไรจนในที่สุดถึงคำว่ากูลาออกเนี่ยทีนี้มาดูกันนะครับว่าเรื่องปัญหาความแตกร้าวจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคุณธรรมนัสได้เป็นเลขาธิการพรรคแน่นอนว่าเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยช่วยมันน้อยไปมันต้องเป็นว่าการตอนนั้นก็เกิดกระแสของกลุ่ม3ชเนี่ยพยายามจะดันตัวเองขึ้นเป็นว่าการให้ได้แล้วตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่ากันว่าคุณธรรมนัสอยากจะเป็นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นเลขาธิการพรรคต้องดูแลการเลือกตั้งทุกเขตของพรรคตำแหน่งสำคัญในการดูแลทุกภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยคือมหาดไทยแต่ถ้าจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องแยกกลุ่ม3ปอให้แตกก่อนเพราะว่าถ้า3ปอเขาแตก1ใน3ปอซึ่งว่าการมหาไทยอยู่ถึงจะมีโอกาสหลุดตำแหน่งนั้นมาสู่คุณธรรมนัสได้แต่การมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณธรรมนัสไม่สามารถที่จะช่วงชิงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาไทยได้
จุดปริแตกที่สำคัญจึงเกิดขึ้นตอนช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจครับตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราดูคะแนนเสียงที่ออกมาเนี่ยมีกระแสว่ากันว่ามากว่าคุณธรรมนัสเนี่ยพยายามที่จะล็อบบี้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเสียงบางเสียงในพรรคประชาธิปัตย์มีคนเล่าให้ฟังว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการทาบทามจากคุณธรรมนัสให้ลงคะแนนเสียงคว่ำลุงตู่หรือแม้แต่เสียงของพรรคเล็กหลายพรรคซึ่งคุณธรรมนัสคุมอยู่เนี่ยก็จะคว่ำลุงตู่ให้ได้แต่แผนของคุณธรรมนัสไม่สำเร็จครับแต่ถึงไม่สำเร็จก็ตามก็ฝากรอยแผลไว้ที่คุณตู่ลุงตู่ถ้าเราดูนะครับคะแนนไม่ไว้วางใจของลุงตู่เนี่ยเรียกได้ว่าได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีทั้ง6คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจริงๆแล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยควรจะได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดแต่กลับได้มากที่สุดนะครับแล้วว่ากันว่าครั้งนั้นเป้าหมายของ3คนที่ถูกคุณธรรมนัสเล่นงานเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ถ้าดูคะแนนเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยคะแนนไม่ไว้วางใจสูงทะลุ200หมดเลยในขณะที่คะแนนไว้วางใจเนี่ยของลุงตู่เนี่ยได้264ซึ่งไว้วางใจน้อยเป็นอันดับ2รองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับในขณะที่พรรคอื่นๆเนี่ยได้คะแนนมากกว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐเองอันนี้เป็นจุดแรกที่เราเห็นชัดเจนนะครับผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือการปลด2รัฐมนตรีช่วยครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงตู่ก็ทำการปลด2รัฐมนตรีช่วยโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าคุณธรรมนัสชิงลาออกไม่สำเร็จก็คือชิงลาออกหลังจากปลดออกไปแล้วแล้วการปลด2ตำแหน่งว่างลงเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีรัฐมนตรีได้35ท่าน2ตำแหน่งว่างปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนปล่อยให้ว่างจะใช้เต็มโควต้าเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดการปล่อย2ตำแหน่งให้ว่างเนี่ยเปรียบเสมือนเอาเนื้อย่างหอมๆไปวางไว้ท่ามกลางสุนัขที่หิวโหยให้ชิงแย่งเนื้อกันเองโดยไม่มีการแต่งตั้ง2รัฐมนตรีที่ว่างลงหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพการแยกสายกันเดินระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่คุณธรรมนัสก็จะประกบลุงป้อมลุงตู่ก็จะเดินสายต่างคนต่างแยกสายกันเดินแต่บทบาทนึงของเลขาธิการพรรคซึ่งโผล่ออกมาในการช่วงชิงบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นส.ส.การคัดเลือกผู้สมัครส.ส.เนี่ยถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญเพราะว่าเป็นการชี้อนาคตของแต่ละคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐแล้วการใช้เครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.เนี่ยคุณธรรมนัสเลือกใช้วิธีทำโพครับโดยใช้งบประมาณ300ล้านจัดทำโพการจัดทำโพนั้นเนี่ยถูกกล่าวหาโดยส.ส.ในพรรคว่าทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคเพราะว่าส.ส.ภาคใต้14คนมีคนที่ได้คะแนนผ่านการทำโพเนี่ยเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นซึ่งโดยปกติแทบทุกพรรคการเมืองเนี่ยการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.เนี่ยอันดับแรกเขาจะให้ส.ส.คนเก่าก่อนเป็นอันดับแรกโดยไม่ได้ดูที่โพเพราะว่าถือว่าคนเก่าเขาคุ้นเคยกับพื้นที่ให้โอกาสกับผู้สมัครคนเดิมก่อนเพราะถือว่าผู้สมัครคนเดิมเขาทำงานในพื้นที่มาก่อนจะไม่มีการเปลี่ยนจะไม่มีการใช้โพมาเป็นการตัวชี้วัดถ้าผู้สมัครคนนั้นหรือส.ส.คนนั้นไม่ได้ทำอะไรที่ผิดพลาดมากนักนะครับบทบาทนี้จึงทำให้ส.ส.หลายคนมองว่าเป็นการสร้างรอยร้าวและเป็นการความพยายามที่จะยึดอำนาจของคุณธรรมนัสนะครับเลขาธิการพรรคเนี่ยคุณธรรมนัสก็มีการชิงเปิดตัวผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภาคใต้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นอีกรอยร้าวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นแต่จุดแตกหักจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นเมื่อการประชุมครม.เมื่อวันอังคารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมี6รัฐมนตรีเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยมีข่าวว่า9กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกเพื่อให้มีการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอยร้าวที่สำคัญแล้วก็เป็น
กลยุทธ์เดียวกับที่เคยใช้ในการโค่นล้ม4กุมารหรือผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในยุคแรกมาก่อนแต่การครั้งนี้ทำไม่สำเร็จเพราะว่ารวบรวมได้9ต้องได้ถึง12ถึงจะสามารถล้างไพ่กรรมการบริหารพรรคได้สุดท้ายเมื่อวานนี้ลุงป้อมก็เรียกเข้ามาสยบความขัดแย้งและวาทกรรมอันนี้ของลุงป้อมจะกลายเป็นวาทกรรมที่จดจำกันไปอีกนานควบคู่กับประวัติของลุงป้อมก็คือคำว่ากูลาออกแต่การใช้คำว่ากูลาออกของคุณป้อมลุงป้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความสำคัญเพราะว่าแปลว่าลุงป้อมเนี่ยทิ้งไพ่ใบสำคัญลงจากมือเพื่อที่จะการันตีคุณธรรมนัสหรือเพื่อจะปกป้องคุณธรรมนัสให้อยู่ในนี้ถ้าครั้งนี้ลุงป้อมสามารถที่จะปกป้องคุณธรรมนัสไว้ได้ครั้งหน้าลุงป้อมจะแทบไม่มีไพ่เหลือให้เล่นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดการแตกแยกครั้งหน้าต่อลุงป้อมจะประกาศว่าอะไรในเมื่อครั้งนี้ถึงขั้นประกาศว่าลาออกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันต่อในบ่ายวันนี้ครับค่ะมีอีก2เรื่องนะคะที่น่าสนใจค่ะแม้จริงๆเราต้องเบรกแต่เบรกไม่ได้ค่ะถ้าเบรกนี้ท่านผู้ชมเอาตายเลยค่ะ เรื่องที่1ก็คือแฟนคลับของลุงตู่แฟนคลับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่ในเพจ Facebook ที่มี200กว่า K เนี่ยนะคะคือกลุ่มที่มีชื่อว่าเชียร์ลุงเป็นแฟนคลับคนรักพลเอกประยุทธ์นำภาพพลเอกประวิตรพร้อมข้อความนี้ล่ะค่ะข้อความเมื่อสักครู่ที่บอกว่าทะเลาะ กันอยู่ได้เนี่ยทำไมเอาธรรมนัสแล้วจะเอาใครเขาทำงานให้ทำงานให้พรรคแล้วใครจะทำงานคนอื่นก็เป็นคู่กรณีเขาถ้าไม่ทะเลาะ กันกูลาออกใครจะไปเป็นหัวหน้าพรรคก็มาเป็นนะคะเพจเชียร์ลุงเนี่ยเอาภาพนี้ขึ้นค่ะแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนคอมเมนต์อย่างสุภาพคอมเมนต์ที่อย่างสุภาพและสร้างสรรค์เนี่ยนะคะปรากฏว่าคนรักพลเอกประยุทธ์แห่เข้าไปคอมเมนต์มากมายเลยล่ะค่ะพรึบเดียวเป็นพันคอมเมนต์พรึบเดียวเลยนะคะเมื่อกี้ฉันเข้าไปดูแล้วค่ะยังมาไม่ขาดสายพรึบเดียวเป็นพันๆคอมเมนต์เลยนะคะแล้วคอมเมนต์เช่นลุงป้อมควรพักเถอะค่ะท่านพักได้แล้วนะคะท่านเราเป็นห่วงท่านค่ะลุงป้อมลาออกเถอะค่ะลาออกเลยค่ะทั้งลุงป้อมและคุณธรรมนัสคุณนฤมลนะคะออกไปเถอะค่ะลุงป้อมลุงป้อมไปลุงป้อมควรจะลุงป้อมลำบากมามากแล้ว คือลุงป้อมควรจะได้เวลาพักผ่อนเถอะค่ะให้คนรุ่นใหม่ๆเขาขึ้นมาทำพักนะคะแล้วลุงป้อมควรจะแบบเป็นพี่เลี้ยง คือกลุ่มนี้เขาก็คอมเมนต์สุภาพมากมีแต่คนเห็นใจลุงป้อมทั้งนั้นเลยใช่พอคุณป้อมพอลุงป้อมประกาศว่าถ้าไม่ยอมหยุดทะเลาะกันกูลาออกเนี่ยทุกคนบอกว่าลาออกเถอะค่ะพักผ่อนเถอะค่ะใช่พักผ่อนเถอะนะคะเพราะลุงป้อมอายุมากแล้วลุงป้อมเป็นที่ปรึกษาพักแล้วกันนะคะให้คนรุ่นใหม่มาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นเลขาพักแล้วกันแล้วทุกคนเนี่ยไม่เอาลุงป้อมและไม่เอาแป้งครับทุกคนไม่เอาเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะออกเนี่ยออกเลยนะคะบ่ายนี้ให้ออกเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะ3คนเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะในเพจเชียร์ลุงนะคะตอนนี้เป็นข่าวร้อนมากเพราะว่าคนแห่เข้าไปคอมเมนต์กันทะลักทลายในโพสต์นี้อีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนที่สุดเลยล่ะค่ะที่มีการพูดกันเมื่อวานนี้ประเสริฐจันทร์รวงทองเนี่ยเวลาเขาบอกจะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์จริงๆซึ่งมันก็ไม่เกินความคาดหมายว่าในที่สุดทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่วูดซัมเนี่ยก็ส่งลูกสาวคนโปรดที่ทำหน้าเบ้ใส่สารได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะอุ้งอิงแผ่ทองทานลูกสาวคนเล็กหัวแก้วหัวขวัญหัวกระเด็นของคุณทักษิณเลยค่ะอุ้งอิงนั้นมาผงาดขึ้นในพรรคเพื่อไทยเลยนะคะขึ้นเวทีเลยค่ะที่ประชุมใหญ่ประจำปีพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้มีธีมค่ะคีย์เมสเซจของเขาก็คือว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติที่ขอนแก่นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยกล่าวอำลาตำแหน่งหัวหน้าพรรคบอกว่าขอขอบคุณกรรมการบริหารส.ส.สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมมือกันทำงานนำพรรคเพื่อไทยมาถึงจุดนี้บนเส้นทางประชาธิปไตยที่มุ่งมั่นแน่วแน่จากนั้นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้กล่าวถึงการส่งพรรคต่อให้กับคนรุ่นใหม่และเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคถุงเงินถุงทองเลยนะคะตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าวันนี้ภายใต้กรรมการบริหารภายใต้การบริหารของหัวหน้าคนใหม่ที่ปรึกษารุ่นใหม่เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพรรคจะนำความหวังเป็นจริงอนาคตสดใสนำความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาสู่ประเทศไทย
พื่ออนาคตสมบูรณ์แบบมั่นคงพออกพอใจของประชาชนได้รับความภาคภูมิใจนี่ค่ะนาทีประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งทางการเมืองไทยนะคะขอเอาแถบออกหน่อยดูนาทีแพทองธารเดินขึ้นสู่พรรคเพื่อไทยนะคะเวทีพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนนั้นแพทองธารเนี่ยเปิดตัวถ่ายรูปคู่ยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมต้นๆอยู่เลยนะคะกับบิดาที่เป็นนายกครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาแพทองธารนี่มีประวัติในการเข้ารับการศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบชนิดที่เรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะคะเรียนจบปุ๊บไปต่อโทนที่อังกฤษกลับมาไม่นานก็แต่งงานยิ่งใหญ่มากที่ฮ่องกงจำได้ไหมคะถนนทุกสายมุ่งสู่ฮ่องกงแล้วก็เป็นวันแต่งงานที่หลายคนจับตามองดูการเดินทางไปงานแต่งงานของทุนกระหม่อมอุบลรัตน์นะคะในงานแต่งงานนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของพรรคไทยเพื่อชาติใช่ไหมฮะไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติและทุกคนที่ไปในงานนี้เนี่ยเรียกว่าถูกจับตามองดูว่าใครไปงานนี้บ้างและในที่สุดก็เห็นเจ๊แดงที่ออกจากประเทศไทยไปหลายเดือนอยู่ในงานนั้นร่างกายไผ่ผอมนะฮะสู้ตอบอยู่ในงานของแพทองธารแล้วก็ได้เห็นการอยู่รวมกันเป็นครั้งแรกแต่ไม่มีคุณหญิงพจมานครอบครัวแก๊งอัพกันเป็นครั้งแรกในการแต่งงานที่ฮ่องกงถูกไหมฮะนี่คือการก้าวขึ้นมาสู่พื้นที่ทางการเมืองของลูกสาวคนโปรดของคุณทักษิณชินวัตรแพทองธารขึ้นกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่าที่ผ่านมาได้พบกับคุณทักษิณเดือนเว้นเดือนได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติจำนวนมากความรู้ที่ได้เจอนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติจะนำมาใช้ในเมืองไทยในเพื่อไทยเพื่อจะได้ให้เพื่อไทยทำความฝันของคนไทยให้เป็นจริงท่านปรารถนาอย่างมากแพทองธารพูดบนเวทีนะคะว่าทักษิณชินวัตรหรือบิดาเนี่ยปรารถนาอย่างมากที่จะกลับมากราบเมืองไทยอีกครั้งเห็นไหมครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราย้อนหลังกลับไป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 เลยเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราทักษิณอยากจะกลับมากราบเมืองไทยอีกครั้งแพทองธารบอกว่าดิฉันสัมผัสการเมืองมาตั้งแต่8ขวบตอนนั้นทักษิณคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ9ขวบพ่อเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมอีก3ปีถัดมาพออายุ12ปีพ่อก่อตั้งไทยรักไทยสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจดิฉันเสมอครับที่ปรึกษาใหญ่ของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ปรึกษาใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นตัวแทนทักษิณเป็นตัวแทนคุณหญิงพจมานเลยนะคะใช่นี่ถึงขั้นเอาลูกตัวเองลงศึกเลยคราวนี้นี่ถ้าไม่ไปทำสัญญากรรมมาเยอะขนาดนี้เราจะนึกว่าคุณทักษิณไว้ผมยาวเลยนะคะ เหมือนพ่อมากที่สุดทั้งนิสัยใจคอครับทั้งนิสัยใจคอทั้งหน้าตารูปพรรณสันฐานนี่เหมือนพ่อที่สุดแล้วก็เป็นคนแสดงความคิดเห็นเคลื่อนไหวทางการเมืองในออนไลน์มากที่สุดครับยิ่งกว่าโอ๊กใช่ยิ่งกว่าโอ๊กมากกว่าที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะเดินวันที่ไปศาลจำได้ไหมคะที่ดินรัชดาใช่ครับที่ศาลอ่านคำพิพากษาจบปุ๊บเป็นคนที่แสดงปฏิกิริยาเป็นการแสดงทางภาษาร่างกายใส่ศาลเลยนะคะใส่ศาลเลยตอนนั้นโอ้แพทองธารขึ้นมาจนได้ในที่สุดนะคะเที่ยวนี้ถ้าดูระหว่างบรรทัดก็ชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะชูนโยบายเรื่องการพาคุณทักษิณกลับบ้านพบถ้าเขาพูดถึงขนาดว่าปรารถนาจะกลับมากราบเมืองไทยอีกครั้งแล้วคุณทักษิณก็ประกาศในคลับเฮาส์ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องชนะถล่มทลายให้ได้388ถึง400เสียงเพื่อที่จะคุมสภาให้ได้เพื่อคุมสภาแล้วเพื่อที่จะประกาศว่านี่คือความชอบธรรมในการที่จะนิรโทษกรรมตัวเองเพราะว่าประชาชนจำนวนมากไว้วางใจเลือกถึง400ที่นั่งแล้ว400ที่นั่งเป็นคีย์สำคัญนะครับว่าถ้าได้ส.ส.เยอะขนาด400ที่นั่งเนี่ยจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาทันทีเพราะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะทำไม่ได้สักครั้งเดียวเพราะอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียง1ใน5ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้กฎหมายลูกเรื่องเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งบัตร2ใบจริงๆเมื่อไหร่รับรองว่าแรงกดดันคุณทักษิณจะทำทุกวิถีทางให้คุณประยุทธ์ลงจากตำแหน่งหรือยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งแล้วให้การเลือกตั้งชุบตัวฟอกตัวเองให้พ้นผิดค่ะเห็นสีไหมคะสีแดงชัดเจนค่ะสดโลโก้เพื่อไทยเห็นไหมคะครับลายมือคุณทักษิณครับค่ะแล้วไม่มีสีน้ำเงินแล้ว ใช
ช่เหลือเพียงแค่สีแดงแล้วก็ตัวสีขาวพรุ่งนี้เพื่อไทยแต่คำว่าพรุ่งนี้จริงๆไม่เคยมาไม่เคยมีพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงเพราะว่าทุกวันมันคือวันนี้เสมอ Tomorrow Never เพราะฉะนั้นคุณรอพรุ่งนี้ต่อไปเพราะในทางธรรมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่เคยมีพรุ่งนี้ไม่เคยเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับวันนี้เสมอใช่ใช่แต่นี่คือคุณทักษิณนี่เล่นไม้ตายแล้วนะขนาดลุงป้อมทิ้งไม้ตายไพ่ใบสุดท้ายคือกุลาออกคุณทักษิณทิ้งไพ่ใบสุดท้ายไม้ตายคือแพทองธารคือลูกสาวสุดที่รักนะครับอันนี้เป็นสำคัญนะเป็นการแสดงส่งสัญญาณที่สำคัญมากเมื่อองค์อิงคนโปรดขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะคะคือเราก็เพิ่งรู้นะว่าคือไม่แปลกใจเพราะว่าแพชชั่นเข้ามาด้านนี้อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะ 13:04 มีแต่เรื่องใหญ่ๆร้อนๆทั้งนั้นเลยใครที่ติดตามรายการของเราในเที่ยงวันนี้นี่คงแบบโอ้ยต้องพักสดน้ำแก้ควยกันแล้วล่ะค่ะจะได้ใจเย็นๆทั้งพักมองไปพักนี้ก็วุ่นมามองพักนี้ก็วุ่นตาและประเทศไทยต้องมองไปอีกทีนึงอ้ออาจารย์สมเกียรติขอส่งข่าวหน่อยนะคะอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ไม่ค่อยสบายก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างดีถ้าใครที่มีน้ำจิตน้ำใจก็ช่วยเหลือกันได้เข้าไปดูในเพจ Facebook ของคุณสุริยะสายกตศิลาค่ะ